JJ ควงต้า1ออกงานคู่ฟุ้งซื้อกระเป๋าสตางค์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เมินคนจับตามองบอกชินทำตัวปกติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะงานนี้ต้องตามไปกรี๊ดการ์ดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของสาวต้า1กัญญาวีและหนุ่ม JJ กฤษณภูมิที่ล่าสุดหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันทั้งคู่ก็ได้ควงคู่กันออกงานอีเวนต์เป็นงานแรกค่ะที่งานเปิดตัวแคมเปญ Have You Ever Unico Jean ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่างานนี้เป็นงานแรกค่ะที่ออกงานคู่กันบอกว่าว่างตรงกันก็เลยรับงานคู่ค่ะก่อนหน้านี้ไม่ออกงานคู่เพราะว่างไม่ตรงกันถามถึงค่าตัวการออกงานคู่เขาว่ามีอัพเพิ่มกันไหมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเรื่องค่าตัวเนี่ยตนเองไม่ทราบค่ะเป็นในส่วนของ PR และนาดาวเป็นคนดูแลในเรื่องนี้ส่วนวันเกิดของหนุ่ม JJ ที่ผ่านมาเนี่ยสาวต้าหนึ่งก็ซื้อกระเป๋าสตางค์ให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะด้านหนุ่ม JJ บอกว่าถูกอกถูกใจค่ะเพราะชอบใช้กระเป๋าสตางค์อยู่แล้วซึ่งใบเดิมเนี่ยเก่ามากค่ะสาวต้าหนึ่งเห็นเนี่ยก็เลยอดรนทนไม่ไหวซื้อใบใหม่ให้จ้ารับว่าหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันเนี่ยก็ถูกจับตามองมากขึ้นตอนนี้ชินแล้วค่ะใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาชิวๆจ้าครับก็ดีครับนานๆจะได้ออกงานด้วยกันทีเดินด้วยกันเขินๆเลยหรอไม่เขินนะเพราะก็ปกติก็เดินด้วยกันอยู่แล้วถือเป็นงานแรกครับทำไมถึงตัดสินใจรับค่ะอะไรว่างตรงกันว่างตรงกันเพราะจริงๆก็มีหลายงานมากที่แบบเช็คคิวเราสองคนมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบคิวจะค่อนข้างแบบตรงกันยากใช่ครับอันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่ทราบเรื่องค่าตัวเราไม่ทราบเพราะว่าจะเป็นฝ่ายของ AR ของนาดาที่แบบดูแลอ๋อมันเกิดก็ฉลองปกติครับกินข้าวให้ไปแล้วเป็นเรื่องซื้อกับไอเฮียพอดีก็เลยซื้อให้เขาพร้อมกันเลยมีความพิเศษให้เขาไหมคะถ้ายังไม่เปิดยังไม่เปิดดูหรือเปล่าเปิดหรือยังเปิดยังเลยยังเหมือนกับเป็นกระเป๋าตังค์กับหูปะต้องหูอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างคะก็ดีครับก็ชอบเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าใช้กระเป๋าตังค์แบบค่อนข้างคุ้มเลยอะแล้วกระเป๋าตังค์อันเก่าแบบเละเทะแล้วอันนี้รีเควสต์หรือว่าต้าหนึ่งซื้อให้เลยเขาซื้อให้เลยค่ะทำไมถึงซื้อให้คะไม่รู้จะซื้ออะไรดีก็ซื้อแล้วค่ะครับผมก็เริ่มชินเพราะจริงมันก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแบบมากไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนมากครับยังเปิดตัวกันมากขึ้นไหมคะจริงๆก็เปิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกเปิดอยู่แล้วครับไม่มีนะค่อนข้างจะแบบปกติปกติเหมือนใช้ชีวิตปกติค่ะก็แหมออกงานคู่กันแบบนี้เนี่ยยิ่งกระชับความสัมพันธ์ให้ดูหวานหวานกันเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ